ว่าประเด็นของท่านไปเข้ายากมากแพงอะไรฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่ว่าเครื่องแรกประดาการท่านก็ต้องส่งตามทุกครั้งที่ท่านแพ้ทัพข้าพเจ้ารู้ว่าธรรมเนียมของผู้แพ้ทัพจะเป็นเช่นไรเชิญท่านนั่งก่อนเชิญพ่อบ้านค่อยคุยกันเอางี้แล้วกันในเมื่อท่านมาถึงที่นี่แล้วก็แวะพักทัพสักครู่ดื่มน้ำดื่มท่าพอหายเหนื่อยแล้วค่อยเดินทางกลับก็ได้เดี๋ยวเราจะให้ลูกสาวนำน้ำมาให้ท่านเสวยคงไม่ดีกว่าข้ามีธุระที่ต้องป้าบ้านเดี๋ยวมันจะเสียน้ำใจเขาหน้าใช่สักหน่อยสักหน่อยเอาเถอะนะรู้เป็นน้ำใจจากข้ากันแล้วกันกันซีลูกพ่อกันซีออกมาได้แล้วลูกลูกสาวเขาจะได้เห็นด้วยจุดตุ้มจักรแม่แกงงนะสิว่าฉันถืออะไรเนี่ยนี่ฉันเนี่ยถือขันมาแบบนี้อ๋อแน่นอนนะสิก็ต้องทำเสน่ห์นะสิเพราะฉันยังมีวิชาแต่ละแม่กันซีผู้นี้ถ้าใครรู้ฤทธิ์ของตะแม่กันซีแล้วก็มันจะต้องราบไปหน้ากองแน่ๆเขาคุยกับใครอ่ะคุยกับแม่ซื้อแม่แกดูนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยหัวไม่มีเมียน้อยนะใช้คาถานี่นะได้ผลแน่นอนไม่ไล่ดูเมย์ก็ต้องไล่ดูคนไม่ได้ดูหมอนก็ต้องไล่ดูคาถาเรียนผูกก็ต้องเรียนนี่บ้าแต่ก่อนจะทำน้ำมนต์นะคะแม่เราจะต้องมีขี้ทั้ง5ต้องดูขี้ที่1ขี้หัวขี้ที่2ขี้ตาพอ
มึงเป็นอะไรคนลุกคนลุกแล้วมึงเป็นอะไรกูรู้ไม่อยู่คนลุกเนี่ยตกใจนี่เลยอยากขัดสมาธิกินน้ำไปน้ำกระมวลทองขอบอดีพาดน้ำสารพัดต้องเพ่งถูกใจต้องเทต้องพาก็คงให้ไปพาพี่ไม่งามบุตรทองต้องตีแพ้สู้อสงทำอะไรกูเนี่ยกระหม่อมฉันกำลังฉลองพระโอษฐ์อยู่พระเจ้าของพระองค์มึงสนองพระโอษฐ์พระเจ้าค่ะมันใช่หน้าที่ของมึงหรือเปล่าไปทำอะไรอ่ะทำอะไรก็ไปนวดพระองค์ท่านนะเด็กจะไปนวดอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยแกนั่งอย่างนี้เลยพี่เอาละมึงไม่สะกิดกูตั้งแต่แรกอ่ะพี่รีบไปขนาดนั้นโวยกูให้นั่นคนน้ำอยู่ท่านกูน้ำอังวะบัตรนี้ท่านแพ้ข้าจะขอพระอนุชาของท่านทั้งสองพระองค์ไปเป็นองค์ประกันที่แผ่นดินพม่าเหนือเอ้ยฟาบาทมันไม่ได้นะไอ้เมืองเดียวเนี่ยมันก็พอได้ใช่ไหมล่ะแล้วเมืองเขาเนี่ยถ้าเกิดคิดแข่งข้อกับเราขึ้นมาจะทำยังไงหาตัวประกันก็ต้องหาให้มันเข้ากันที่พระยาฟาบาทให้มันเข้าเทียมกันมันมีสองเมืองนะพระเจ้าค่ะพระองค์เนี่ยเมืองนี้ได้มาแล้วใช่พระองค์ท่านเมืองโน้นส่งขายไปนี่ถ้าเกิดไม่ส่งขายไปแล้วก็เราก็ไม่ยอมว่าเราก็ต้องส่งอนุชาของเราไปเหมือนกันพระอนุชาของท่านทั้งสองอนุชางั้นเหรอและท่านข้าเองก็ส่งพระอนุชาไปด้วยเช่นกันผู้เสียสละทั้งสองแผ่นดินพร้อมที่จะส่งพระอนุชาทั้งสองเมืองเป็นองค์ประกันแต่ถ้าหากว่าท่านคิดแข็งข้อท่านคงจะรู้ดีว่าจุดจบของแผ่นดินท่านอังวะจะพบกับสิ่งใดเราจะคิดแข็งข้อได้อย่างไรเล่าพลังนี่ต้องเป็นเมืองขึ้นต้องยอมทำตามที่ท่านสั่งทุกอย่างเขาอย่าทำเลยเอาเถอะน้องพี่ไปอยู่กับเขาดูแลตัวเองให้ดีทำตัวอย่าให้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามีคนทำให้เจ้าช้ำใจแล้วก็เขียนสารไปบอกพี่เดี๋ยวพี่จะรับรู้อยู่ที่นู่นพี่จะรับรู้รีบไปซะไปมีใส่อารมณ์ด้วยไปสำหรับประเด็นขั้นเครื่องราชบรรณาการปีนี้ข้าเห็นสมควรว่ากันซีเท่านั้นที่เหมาะสมข้าจะขอกันซีไปเป็นสนมเอกที่ปีนี้พม่าเหนือจะถือว่าอย่างไรเด็กพ่ออะไรลูกเด็กพ่อพี่ข้าคือมองฉันน่ะต้องการตัวเจ้าก็ผมฉันน่ะอยู่กับเสด็จพ่อมาเนี่ยผมฉันไม่เคยออกห่างไปไหนเลยอ่ะแล้วอีกอย่างผมฉันก็ไม่เคยด้วยว่ารู้ลูกแต่ว่าเจ้าพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ไปใช่ไหมไม่ปฏิเสธไปถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องไปเป็นคู่กับเขาไปอยู่เป็นเพื่อนกับพี่ชายไปด้วยและเจ้าคอยไปดูกันซีด้วยข้าขอตัวไปพักก่อนเชิญโชคดีนะกันซีลูกเด็กสิริพ่อรักษาของข้าทุกคนตายมันขอตัวกันซีไปไม่พอเดี๋ยวต้องส่งตัวน้องชายพ่อไปอีกเจ็บใจนะเจ็บใจจริงๆเจ็บใจจริงเสร็จพ่อไหมครับเก่าของฉันช่วยแล้วเด็กพ่อไม่ได้เก่าของฉันเจ็บใจเหลือเกินเจ็บใจจริงๆเด็กพี่แต่เราเนี่ยต้องเสียทั้งแม่พี่นางทั้งท่านนะเสียทั้งเมืองด้วยเจ็บใจมากเลย
หัวปวมมากเลยหลานของอาทั้งสองอาเจ็บใจมากที่อามาเล่นคืนแรกอาก็อยู่เย็นเลิกไปเอามาให้อายังไงซะอาฝากให้หลานทั้งสองดูพี่ชายอาด้วยนะเพราะอาเจ็บใจเหลือเกินปิดฟังเราทหารของข้าทุกคนชนะศึกกลับมาครั้งนี้ข้าอนุญาตให้ลาได้ถ้าใครไข้ราก็จงลาถ้าใครไม่ราก็ห้ามขาดการขึ้นเฝ้าลาได้15วันเขาเด็กกระหม่อมชั้นสุริยอขอลา15วันพะยะค่ะอนุญาตกระหม่อมชั้นไปกับสุริยอพะยะค่ะอนุญาตกระหม่อมชั้นลาครึ่งเดือนพะยะค่ะ15วันเท่านั้นครึ่งเดือนไม่15วันแค่นั้นอนุญาตขอเชิญพงษ์ท่านแต่กระหม่อมชั้นมินทาไม่ลานะพะยะค่ะไม่ได้ลานะใครให้มึงพูดไอ้เสื้อทำไมเนี่ยโอ้โหต้องไปยุ่งกับเขาเขาไม่ลาบอกพี่ตรงไหนหน่อยเขาลากันหมดเลยเหรอก็ลากันหมดเลยสิวะก็นี่ไงพวกมึงมันเป็นอย่างนี้ไงมันไม่รับพงษ์ท่านจริงอะถ้าเกิดไปกันหมดแล้วเวลาพงษ์ท่านจะบรรทมใครจะปูที่หลับจัดที่นอนให้พูดถูกเวลาจะกินใครจะหาของให้เสวยมันทิ้งกันหมดน่ะพูดอย่างนี้มึงจะไม่ลาลา3เดือนผมไม่ต้องไปอยู่นี่อยู่นี่เออเอาไปทำแต่ถ้าหากว่าใครไม่ได้ลาแล้วขาดการขึ้นฟังกูรู้มันถูกตัดหัวนะฟังไว้นะฟังไว้นะกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรคอยดูแลอย่างใกล้ชิดไปลา15วันนะเว้ยตัวเฉลยไปด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวคุมตัวไปด้วยพี่ไอ้ดองหัวแล้วแกไม่มายุ่งกับการซีอะไรแล้วโอ้ยก็องค์หญิงน่ารักพี่ก็แค่มองแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มองไม่ได้เฮ้ยไปดับเพลิงกูเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่คุมตัวเองเฮ้ยไปเอาอันนี้ไปด้วยทำไมวะทำไมกูต้องเป็นชายด้วยคนนั่งแผ่นดินเวลากูคนเดียวมันเจ็บใจจริงๆมันเจ็บใจเดี๋ยว